ใครไม่ติดภารกิจอะไรนะครับผมมีบัตร300ใบนะครับเพื่อให้พวกเราไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอลนะครับระหว่างสโมสรสุรินทร์ซิตี้นะครับกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงและบัตรนี้ครับกราบขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานและกิจกรรมแทบจะทุกประเภทโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลสำหรับความมีน้ำใจที่ทางผู้สนับสนุนหลักของจังหวัดสุรินทร์ของเราผมหวังเพื่อประเทศชาติของเราที่เยาวชนที่ดีจะมีคุณภาพต่อไปผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมครับว่าปีหน้าการแข่งขันฟุตบอลสโมสร300คนที่โชคดีนะครับในลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬาครับขอเชิญท่านประธานนะครับที่บริเวณตรงชมภาพได้นะครับที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬานะครับแล้วก็สยามกีฬาสองครับน้องครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วก็ชูมือโอเคครับเดี๋ยวน้องๆสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็นู่นคนกินอยู่นู่นครับวันนี้ได้เรียนโค้ชต่างประเทศแล้วกินแกพูดไทยไม่ได้นะครับจำกัดวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยเป็นมาของโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตเนี่ย15ปีขึ้นไปบริษัทจัดมาแล้ววิ่งแล้ว15 16 17 18วิ่งมาครับคุณตาประตูครับที่จะถามก็คือสำหรับคนที่จะฝึกฟุตบอลในประเทศไทยนะครับไปหาโค้ชวัดครับโค้ชวัดอยู่ไหนครับไปเลยครับไปที่โค้ชวัดเลยวิ่งเลยครับไปสู่การพัฒนาในอนาคตเราเอาโค้ชเอาวิธีการสอนจากสโมสรเดวตันหรือเอฟตันเบย์มาสอนกลุ่มนะครับเยาวชนในประเทศไทยปีนี้ปีที่4แล้วปีนี้จะจัดที่20ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับที่สุรินทร์ซึ่งเราจะไปต่อโค้ชทุกครั้งต่อไปจะไปที่จังหวัดสุโขทัยเราปรับกลุ่มเพื่อให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นยังไงมาทักทายนะครับสนใจมากมั้ยครับโอ้ประทับใจมากครับของสุรินทร์เนี่ยผมเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับอายุประมาณสัก6 5คน8ขวบไม่น่าจะเกินนี้มีรองเท้าสตาร์ทครับ15คนฟุตบอลแบบโอ้โหไซส์เล็กมาถึงเต็มยอดเลยครับเสื้อผ้าหน้าผมได้หมดเลยทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายประทับใจมากครับโดยเฉพาะที่ตำบลเฉียงที่มาครั้งนี้ครับประทับใจมากครับอย่าลืมนะครับโค้ชวันนี้แต่ละกลุ่มแอดวานนะครับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชจตุพรกมลดานะครับหรืออาจารย์ชาญวิทย์ผงชีวินนะครับได้ทดสอบอดีตนักเตะบอลทีมชาติไทยนะครับห่างนะครับพื้นที่กว้างเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเบียดกันนะครับผมต้องไปพูดในเวลางานก็บอลส่วนใหญ่จะวิ่งประมาณ10-15 กิโลคือทางบอลปุ๊บจี้เข้าหาเป้าหมายทำให้เร็วโอเคไหมครับทีนี้เพิ่มเลยนะหนึ่งอะไรมีระยะประมาณ1เมตรให้โค้ชได้เรียนรู้เทคนิคฟุตบอลนะครับรู้ถึงวิชาชีพรู้บทบาทหน้าไปข้ามตกอยู่ส่งไปนั่นแหละดึงบอลกลับมาใหม่เนี่ยใหญ่ไหม